ทุกผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมเป็นคลิปพรีวิวอัปเดต5นะครับที่จะเข้ามาในวันอาทิตย์นี้นะครับต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มโนเยอะพอสมควรนะครับ okay. แต่ว่าผมจะไม่ได้มโนคนเดียวนะผมอยากให้ทุกคนมโนไปพร้อมๆผมด้วยนะครับมาร่วมสนุกกันสักนิดสักหน่อยโอเคก่อนตรงคนที่ไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกันกดไลค์กัน1ทีด้วยนะครับไม่ได้มานั่งเล่นอะไรนะแต่มันก็จะมาพูดเกี่ยวกับทฤษฎีที่จะเกิดขึ้นในอัปเดต5นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้า Discord นะครับเอาที่มันมีอยู่จริงแล้วเดี๋ยวค่อยมโนสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับตอนนี้นะครับที่เขาโพสต์มานะครับก็ทางเดฟก็เขียนว่าอัปเดตใหญ่นี้นะครับในวันอาทิตย์นี้จะมีผลไม้ปีศาจเข้ามาใหม่นั่นคือ Gravity Food นะครับก็เดี๋ยว Gravity Food เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันมีอะไรนะแล้วมาพร้อมกับเกาะใหม่นะผมแล้วก็มีดีสไตล์ใหม่นะครับและอีกมากมายนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับซึ่ง Gravity นี่ผมได้ทำการโหลดไปแล้วนะครับสามารถมาดูกันได้ใน Discord นะ okay. ที่ผมโหลดมาเนี่ยเพราะว่าให้มันเป็นวนลูปอ่ะครับจะได้ดูกันได้นานๆไม่ใช่มาดูแบบนี้มันจะค่อนข้างกระตุกโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มเลยนะครับผลGravity นะครับผมเป็นผลของฟูจิโทระนะผมชื่อผลว่าซูชินะครับผลGravityในเกมก็ชื่อว่าGravityนะฮะผลนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปจะมีแบบเรทดรอปด้วยนะ okay. อยากให้ทุกคนมโนว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้ทุกคนพิมพ์1จุดตามด้วยราคานะครับซึ่งราคาที่ผมเดาก็จะประมาณถ้าเป็นโลบัคก็อยู่ที่ 3,000 นะครับผมไม่รู้มันเยอะเกินไปหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่า 3,000 เพราะว่าผลนี้มันน่าจะค่อนข้างโกงนะมาพูดกันนะครับว่าไอ้ทฤษฎีที่มันมีว่าดาบกินหรือว่าผลกินเนี่ยในคลิปนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะเพราะว่าคนที่ใช้ผลปีศาจเนี่ยครับมันใช้ผลปีศาจไม่มีการชักลงชักดาบนะครับเดี๋ยวมีบอกว่าพี่ดาบมันเป็นคนใช้พลังอะไรจริงๆไม่ใช่นะคนมันใช้พลังเว้ยคนมันกินผลปีศาจเว้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับ okay. ผลนี้นะครับเป็นผลพารามิเซียนะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับโดยในคลิปนี้จะมีทั้งหมดอยู่3สกิลเด้อก็จะมีสกิลที่ปล่อยออกมาจากมือนะครับดูนะทุ่มนี่นะฮะปล่อยมาจากมือแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือการเบ่งพลังนะฮะให้มีกราวิตี้ลงมานะครับเรามาย้อนดูใหม่ครับย้อนดูจากตรงนี้นะโบดึง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 โอเคเรามาดูใหม่สกิลหนึ่งผมว่าน่าจะกดครั้งเดียวนะครับส่วนสกิลสองเนี่ยสกิลสองเนี่ยคุณคิดว่ากดค้างไหมผมคิดว่าน่าจะกดค้างไว้นะครับสำหรับคนที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะว่า2จุดกดค้างไหมผมคิดว่ากดค้างกดค้างแหละเพราะถ้าเกิดไม่กดค้างนะมันจะยืนขาตายแล้วมันก็จะโดนปืนที่ยิงออกนอกจากระยะตรงนี้ครับสมมติมีผู้เล่นยืนตรงนี้ใช่ไหมใช้ปืนใหญ่ยิงมาก็ตายอาจจะเป็นประมาณนั้นในคลิปนี้มันก็จะมีแสดงให้เห็นอยู่แค่2สกิลนะครับผมมีอยู่แค่2สกิลคือสกิล1กับสกิล2นะครับส่วนสกิล3ที่มีชื่อว่าเมเทโอเนี่ยมันเป็นดาวตกกับอุกกาบาตเนี่ยมันมีอยู่2อย่างเนี่ยต้องรอดูครับว่าในอัปเดต5เนี่ยมันจะเป็นผลยังไงนะครับซึ่งผมก็จะทำการรีวิวแน่นอน 100% นะครับให้รู้ว่าสกิล3เนี่ยให้จินตนาการจะอารมณ์คล้ายๆกับผลของเอเนลครับผมผลที่มันลูกกลมๆใหญ่ๆลงมาฟิ้วตุ่มอะไรประมาณนี้นะโดยรวมคลิปฟุตเทจก็จะมีประมาณนี้นะ okay. สกิลหนึ่งปล่อยไปปุ๊บลงมาแล้วก็ดูดฟึบสกิลสองตึ๊ด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 เข้ามาตอนนี้ก็ประมาณ150แล้วก็250นะเรียงกันเลยต่อไปยังที่2นะครับผมที่เล่นในโซซับก็คงจะดีใจกันนะเพราะว่ามันอัปเดตมาพร้อมกับฟิวเจอร์หนึ่งนะก็คือฟาสต์โหมดนะครับผมฟาสต์โหมดคืออะไรฟาสต์โหมดก็คือการปรับภาพโลนะครับมันจะมีปุ่มฟาสต์โหมดให้กดตรงนี้นะครับในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมก็น่าจะมีเช่นกันนะครับแนะนำให้คนที่เล่นโทรศัพท์เนี่ยให้กดภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดกดใช้ก็ภาพจะลบรายละเอียดที่เป็นเหมือนครุขระออกนะครับผมต้องขออภัยนะบางครั้งผมพูดรอเหลือไม่ได้เพราะว่าผมกระดกลิ้นไม่เป็นก็ตรงนี้ไม่เป็นตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็เลยออกเสียงรอเรือไม่ได้นะครับนี่คือคุขะนะครับผมก็จะลบออกไปนะก็ภาพจะเป็นการ์ตูนแบบนี้เลยเนี่ยสีเขียวก็เขียวเลยสีน้ำตาลก็น้ำตาลเลยสีฟ้าก็ฟ้าเลยอะไรงี้นะครับผมก็ฟาสต์โหมดนี้ก็จะเข้ามานะครับเป็นอีกฟิวเจอร์หนึ่งที่คนที่แหลกก็น่าจะหายแหลกแล้วนะก็เพิ่มเฟรมมาสัก15เฟรมนะครับผมบูสต์ FPS ประมาณนั้นนะโอเคโอเคครับเรามาดูกันในเกมเรามาคุยกันในเกมต่อดีกว่าผมไม่อยากให้ขึ้นหน้านั้นนะให้ขึ้นหน้านี้ดีกว่าให้มันแบบว่าเป็นหน้าผมพูดเนี่ยน่าจะดีกว่าตอนนี้ในมือผมตอนนี้ผมได้ทำการเขียนอัปเดตไปแล้วว่ามันจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับคือที่มีอยู่จริงที่เราคุยกันไปนะครับก็คือผลปีศาจใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ฟาสต์โหมดใช่ไหมฟาสต์โหมดเราคุยกันไปแล้วนะครับสองอย่างนี้คือพูดเราไปแล้วนะครับตอนนี้คุณที่กำลังคอมเมนต์อยู่จะมี1จุด2จุดอยู่ใช่ไหม1จุดก็คือผลราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันที่2คือสกิลมันกดค้างไหมสกิล2นะครับผมต่อไปอันที่3นะครับอันที่3เราจะมาพูดเกี่ยวกับเกาะใหม่นะครับคุณคิดว่าเกาะใหม่เป็นเกาะอะไรคุณคิดว่าเกาะใหม่เป็นเกาะอะไรคอมเมนต์ไว้เลยครับผมใส่3จุดนะครับผู้ชมครับพอดีว่านี่กำลังตัดเลยเนี่ยรักกำลังตัดเลยแล้วคราวนี้ตรงสนิคพีคแม่งขึ้นมาครับแล้วผมก็เข้าไปดูครับสรุปแม่งก็คือเดี๋ยวผมจะแปะหน้าใหญ่ๆให้นะครับ
อันนี้นะฮะมีคนบอกว่าเป็น Water 7นะครับก็น่าจะแบบนั้นนะครับก็สำหรับ Water 7นะครับคนที่มีความคิดเห็นยังไงกับ Water 7มีอาวุธอะไรใน Water 7ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับก็ยังดูไม่ถึงนะผมยังดูไม่ใช่ไม่ถึงนี่ผมอาจจะเลยข้ามแบบเอาเป็นว่านะครับผมใครที่มีความคิดเห็นกับเอาใหม่ว่าใครมีความคิดเห็นยังไงกับอันนี้นะครับผมก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับอันนี้คือเกาะใหม่นะครับผม okay. ขึ้นไปนะ Water 7 Oh my gosh ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันอาจจะมีอาวุธอะไรเด็ดๆแน่ๆนะครับก็ใน Water 7เนี่ยมีอาวุธอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแหมย้ำแล้วย้ำอีกจริงๆโกนะฮะ Water 7นะครับ Water 7นะครับ Water 7นะครับต่อไปครับอันที่4จุดคือมันไม่มีข้อมูลขึ้นมาบอกนะครับว่าเป็นอะไรนะก็คือมีรีสไตล์นะครับมีรีสไตล์นะครับที่จะมาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับแต่ในเกมณตอนนี้จะมีแบ็คเลกหนุ่มขาดำซันจิอันที่2คือมันไฟฟ้าเผามิงนะครับผม2อันเนี้ยก็สามารถซื้อได้เลิร์นได้นะครับคนที่ไปซื้อซ้ำเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อซ้ำใหม่ก็คือสามารถไปเลิร์นได้เลยนะก็หมายความว่าคุณสามารถซื้อได้ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเกิดอยากเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับก็ไม่ต้องเสียตังค์อีกแล้ว okay. สี่จุดเนี่ยคุณคิดว่าเป็นอะไรครับผมว่าเป็นคาราเต้นะคนไทยก็จะมีเขียนบอกว่าเป็นคาราเต้ซึ่งผมก็จะยึดเขาแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีสไตล์มีอะไรบ้างนะครับนั่นนะครับมีสไตล์ก็คือคาราเต้ผมเดาว่าคาราเต้เงือกนะครับผมก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายครับจะมีของซาโบมีอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้นะครับผม5จุดคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่ถ้าออกมานะครับครั้งที่แล้วคือเท่าไหร่ 750,000 ใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะล้านหนึ่งนะครับก็คือ1 Emberry นั่นแหละต่อไปครับเรามาคุยกันเรื่องอาวุธใหม่อาวุธใหม่เนี่ยมันไม่มีเขียนแต่ผมจะขึ้นรูปให้มันไม่มีเขียนบอกนะครับมันจะมีเขียนว่า New Island แล้วก็New Melistyle นะครับนั่นแหละครับจะมีเขียนอยู่แค่นั้นนะครับไม่มีบอก New Weapon นะครับทำให้อันเนี้ยจะมีความเป็นไปได้ที่น้อยมากแต่ไงผมก็คิดว่ามันน่าจะเข้ามานะครับเพราะว่าเกาะใหม่มาเนี่ยมันก็จะมีแบบทางลับจำได้ไหมที่มีเกาะอาไคโนก็จะมีทางลับเข้าไปซื้อโซเคนของบรุ๊กนะครับเกาะใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีว่ะอาจจะเป็นบอสลับอะไรนิดอันที่สองก็คือมาคอมโบกับผลกาวิตี้ครับผลกาวิตี้นะครับผลกาวิตี้ก็คือของใครครับของพระเอกฟูจิโทระใช่ไหมครับอิโชก็จะมีดาบเหมือนกันนะครับผมดาบของเขาครับเป็นว่าดาบของอิโชก็น่าจะรอดูกันนะครับผมก็มโนไว้2 อย่างครับ okay. ต่อไปอันที่7นะครับผมอันที่7คือแกปเลเวลหรือว่าเลเวลแม็กที่จะเข้ามาในแพทหน้าคุณคิดว่าอัปเดต5เลเวลแม็กจะเท่าไหร่ผมคิดว่า800อ่ะเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าทำไมผมถึงคิดว่า800เพราะว่าในอัปเดต 3.5 จำได้ไหมครับที่แอดบอสมาใหม่บอสโดนข่าวเนี่ยเลเวลถ้าเราโฟกัสกันดีๆแล้วผมจะขึ้นรูปให้นะครับบอสโดนข่าวมันมีเลเวลอยู่ที่750ทำให้แกปเลเวลอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น800นะครับนี่แหละสิ่งที่ผมคิดและมันจะง่ายสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่ได้บีเซนโต V2ถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยเลเวลเกินหนวดขาวเนี่ยคุณจะสามารถตบหนวดขาวได้อย่างสบายๆเหมือนตอนที่คุณตบซอครับแรกๆครับเลเวล100กว่านะครับ okay. คือช่วงแรกจะโดนซอตบโดนนี่ตบโดนหนวดขาวตบหลังจากนี้คุณเลเวล800ขึ้นเนี่ยคุณอาจจะตบหนวดขาวได้ง่ายขึ้นนะครับผมอารมณ์เดียวกับเหมือนที่คุณตบซอแหละนะครับก็ประมาณนั้นครับผมคิดว่า800นะคุณคิดว่าไงก็คอมเมนต์นะครับต่อไปครับอันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่ามานะครับมันเป็นฮาคิราชันนะครับใน ฝรั่งเขาลือกันเยอะมากๆเลยนะว่าฮาคิราชันจะเข้ามาว่าฮาคิราชันจะเข้ามาอันนี้ฝรั่งเขาลือกันเยอะมากๆเลยนะว่าฮาคิราชันจะเข้ามาที่ผมคิดว่ามันไม่เข้ามาเพราะว่ามันเพิ่งมีฮาคิสังเกตมาครับแล้วบางคนในฮาคิสังเกตยังไม่เต็มด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีปาปิก้าถ้า developer มันอาจจะเพิ่มมาทีหลังก็ได้นะครับใครจะไปรู้อาจจะแบบว่าเพิ่มมาแบบ 5.5 อะไรอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปรอดูนะว่าฮาคิราชันจะมาหรือเปล่าแต่ผมขอเดาว่าฮาคิราชันยังไม่มามาดูกันประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด8อย่างนะครับก็สามารถกดปุ่มโพสต์ลงไปได้เลยนะครับ okay. แล้วเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์ทุกคนนะครับว่าคุณคิดยังไงนะครับตามนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆนะวันอาทิตย์นะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรนะครับซึ่งผลปีศาจหรืออาวุธใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปออกมานะครับ okay. ก็ต้องขออภัยนะครับที่ช่วงหลังๆเนี่ยผมทำคอนเทนต์ที่น่าเบื่อนะเพราะว่าผมก็คิดไม่ออกว่าผมจะทำอะไรนะครับแล้วเนื่องจากว่าผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยมันจะเปิดเทอมแล้วก็ต้องย้ายหอด้วยนะเดี๋ยวช่วงประมาณย้ายหอเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วมาลงคลิปต่อนะครับเพราะเปิดเทอมในเวลาว่างผมจะน้อยมากแต่ว่าจะอัดคลิปลงให้ทุกคนได้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะผมฝากกันกดไลค์1ไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในวันเสาร์นะครับผมโอเคสองคลิปนะครับจะมีคลิปเล่นกับเพื่อนแล้วก็คลิปอะไรนิดหน่อยนะเจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย